สวัสดีค่ะสวัสดีค่ะค่ะยินดีต้อนรับสู่ไปญี่ปุ่น101รายการที่จะสัมภาษณ์แขกรับเชิญที่ได้มาใช้ชีวิตในประเทศญี่ปุ่นแบบหลากหลายรูปแบบนะคะและแขกรับเชิญในวันนี้ก็คือเบนค่ะเย้เย้สวัสดีค่ะสวัสดชีื่คอ่ะเบนนะคะก็มาญี่ปุ่นตั้งแต่เมื่อปี2016ก็ประมาณ6ปีก่อนค่ะค่ะก็มาเริ่มมาทำงานแต่ก่อนหน้าคือมาแลกเปลี่ยนแล้วปีนึงก็ได้รู้จักกันน้ำตอนที่มาแลกเปลี่ยนที่คานาซาวะแต่หลังจากนั้นเบนก็กลับมาทำงานค่ะก็ตคอืนอนีเ้บก็นเป็นปีเทราี่จะเบนก็คือเบนอยู่ญี่ปุ่นมา7 ปีแล้วใช่เกือบเบเจ็ดนชายห้ารวมแลกเปลี่ยนโอเคก็คือเบนอะเป็นเพื่อนน้ำตั้งแต่สมัยเรียนแลกเปลี่ยนเรามาเจอกันที่มอคานาซาวะไหนเบนแนะนำหน่อยสิคะว่าเบนมายังไงคะตอนที่มาทุนวงตอนนั้นคือเป็นเรียนที่ไทยเรียนเอกภาษาญี่ปุ่นแล้วที่มอค่ะเขาก็จะมีเหมือนเป็นโปรแกรมเหมือนเป็น recommendation ระหว่างคานาซาวะกับมศวเป็นเรียนที่มศวแล้วตอนนั้นก็ได้ส่งพวกเรียกว่าเอ๋ยชักคูบุนอะพวกเรียงความเรียกว่าเข้าไปสมัครนี่ก็นึกไม่ออกภาษาไทยก็ส่งเรียงความเข้าไปสมัครแล้วก็ลองดูผลสอบล่าคสุ่ดะอะไรนี้แล้วเขาก็ได้เลือกเป็นตัวแทนมศวในรุ่นปีนั้นมาที่คืคอานาซาวมาะแค่คนเดียวอ่ะใช่ในรับรุ่นจะโไหด้แค่คนเดียวคือเบนใตช้อง่แบบเก่งมากไม่เก่งภาษาญี่ปุ่นมากฟลุกมากกว่าตอนนั้นน่าจะเป็นพี่ดวงเบนอ่ะเรียนภาษาญี่ปุ่นตั้งแต่ม.ปลายม.ต้นม.ปลายเรียนมอปลายเรียนภาษาญี่ปุเ่รนียนตั้เงอแต่กม.ญี่ปปุล่นายใช่เรียนศิลป์ญี่ปุ่นแล้วก็เข้ามศวด้วยเอกภาษาญี่ปุ่นใช่แล้วก็มาเรียนที่คานาซาแลวกะเปลี่ยนแลกใเชปลี่ย่นหนึ่งปีโอเคทีนี้เบนแบบว่าเล่าวิธีการรายละเอียดโครงการของเบนได้ไหมอ่ะนิดนึงรายวล่าะเอียดโครงการโครของงเบนเกนี่ยาคือรมีรายละเอียดยังไงวิธีการเข้าสมัครอะไรเงี้ยมายังไงแล้วก็รายละเอียดโครงการเขามีเงินเดือนให้เดือนละเท่าไหร่ก็ตอนสมัครผ่านมหาลัยก็คือในรุ่นอ่ะมันก็จะมีอย่างมศวก็จะมีโคกับ MOU กับหลายมหาลัยที่ญี่ปุ่นแล้วในนั้นก็จะมีที่คานาซาวะและในคานาซาวะมันก็จะแบ่งเป็นทุน A ที่เมื่อกี้ที่น้ำบอกมันเป็นทุนของครูเซปที่จะได้เงินเดือนละ80,000 เยนแต่นั้นก็คือจะไม่มีค่าตั๋วเครื่องบินอะไรนี้แล้วก็จะมีเป็นทุน C ทุน C ก็คือเหมือนเป็นทุนแบบฟรีแค่ค่าเล่าเรียนนอกนั้นคือเราออกเงินเองแล้วก็จะมีทุนมงอันนี้เป็นเหมือนเป็นโปรแกรมทุนถ้าจะไม่ผิดน่าจะเป็นทุน B ใช่อันนี้ก็คือแบบได้เต็มก็คือได้เวฟได้ทั้งหมดตั้งแต่ค่าตั๋วเครื่องบินไปกลับแล้วก็ค่าเรียนด้วยแล้วก็ระหว่างเรียนก็คือได้เงินเดือนละตอนนั้นที่เป็นได้117,000ก็แล้วแต่จังหวัดแต่ที่คณะสวเย่าอะจะได้มแคา่กเดือเนดือลนะละใช่เยอะมากเราพอมาเรียนอ่ะเป็นต้องเรียนเองเป็นภาษาญี่ปุ่นปะเรียนเป็นภาษาญี่ปุ่นทั้งหมดแล้วก็เข้ามาอยู่ในส่วนไหนอ่ะในเขาเรียกว่าอะไรในส่วนของเอกภาษาวิชาภาษาญี่ปุ่นปะเป็นเอกมันชื่อแป๊บนึงนะชื่อทุนมันชื่อนิกเคนเซก็คือนิฮงโกเคนชูอะไรเนี่ยแหละมันมีชื่อของมันเดี๋ยวลงเดี๋ยวบอกอีกทีนึงโอเคโอเคเดี๋ยวลงให้ลงเว็บไซต์แล้วตอนนี้ยังมีอยู่ใช่ป่ะทุนนี้ยังมีอยู่มีก็คือสามารถสมัครได้ถ้าใครที่เรียนมศวอยู่คนที่ดูถ้าเขาเรียนมศวหรือเขาอยากจะเข้ามศวมันก็จะมีทุนนี้ทุกปีอยู่แล้วหรือว่าถ้าไม่อยากเข้าไม่ถึงไม่ได้เรียนมศวมันก็จะมหาลัยอื่นก็จะมีเหมือนกันหรือไม่ก็สมัครตรงไปที่สถานทูตญี่ปุ่นในไทยก็ได้มันก็จะมีเปิดทุกปีอยู่แล้วสำหรับคนที่เรียนเอกภาษาญี่ปุ่นเท่านั้นป่ะหรือว่าคนที่ไมเร่ียจนเอำเปก็ไนม่ก็ไดค้นแต่ว่าเขาก็จะมีรีควายว่าต้องได้ภาษาญี่ปุ่น N2 ขึ้นไปโอนะโอถึเคงจะสามารถสมัครได้แล้วต้องมี GPA เท่าไหร่ถึงจะสมัครได้เหมือนถ้าจำไม่ผิดน่าจะ3.25หรือไงนั่นแหละคือมีสิทธิ์สมัครเพื่อไปสอบในข้อสอบถ้าจำไม่ผิดก็จะมีภาษาอังกฤษภาษาญี่ปุ่นด้วยก็คือมีข้อสอบที่ต้องไปสอบใช่ไหมใช่ต้องในสกอบรณีด้ทวีย่สมัครที่สถานทูตญี่ปุ่นนะอ๋อโอเคถ้าสแต่มัวค่ราถ้าผ่านมหาลัยก็คไมื่อมเีขียสนเรีอยงบความเขียนเรียงความใช่เขียนเรียงความแล้วเขาส่งไปที่โปรเฟสเซอร์ที่ฝั่งคานาซาวะเนี่ยเขาก็จะเลือกคัดเลือกเพราะว่า MOU ที่ทํากับมอคานาซาวะเขาก็ไม่ได้ทําแค่กับมศวเขาก็ทํากับมอไทยในถ้าไม่หลไทายยรู้ๆสทึกี่จะเป็นใช่อย่างแบบจุฬาหรือว่ามอชอประมาณสิบก็เจ็มดีมหาลัยปะถ้าจำไม่ผิดน่าจะประมาณนปั้รนะแตม่เขาาณก็ไม่มีแค่กับไทยเขามีกับหทั่วลโลายกอๆะปรเะวเิทลด์ไศวด์ใช่พอเข้าโปรแกรมนี้ก็มีคนไทยคนเดียวนอกนั้นก็เป็นคนแบบคนโปแลนด์คนมีอะไอรินโดนะด้วยเวใชี่ยไหดมนที่ามาอะไรอย่โาปงรนีแ้กรมมีเดอีิยวนกัโดบเบนใช่แล้วแบบฝั่งยุโรปก็จะเยอะฟินแลนด์อะไรอย่างนี้ก็มี
ก็คือถ้าได้โปรแกรมถ้าสมัครโปรแกรมนี้เนี่ยทุนนี้ก็จะได้เพื่อนอีกหลากหลายเลยเนาะใช่ใช่ใชอื่มคือแบบแต่ดีว่ามากความกว่าจะได้มาก็ต้องไปสอบแข่งขันกับคนอื่นด้วยหรือเปล่าใช่ยากใช่กไ็หมคือก็ต้องลุ้นตรงนั้นมากกว่าอืใช่มก็ถ้าในรุ่นอย่างรุ่นเป็นตอนนั้นอะคือทุนมันในรุ่นเป็นตอนมีประมาณ30 คนแล้วทุนมันมีประมาณ10 ทุนมันก็จะมีอทั้ืงคนทมี่อยากไปหรือไม่อยากไปอยู่แล้วบางคนก็ออยาืกไปแค่มระยะสั้นเขาก็แบบเหมือนจัดสรรกันแล้วว่าใครจะสมัครทุนไหนก็พยายามไม่ให้ซ้ำกันก็จะได้ไปกันแบบกระจายกันไปได้มคุยกันในรุ่นเลยทีในเดียรวุ่นเองใช่ใอช่ืใชม่ก็พอเบนได้ทุนนี้มาปุ๊บตอนที่มาเรียนที่ญี่ปุ่นเนี่ยก็ทำอะไรบ้างเบนได้ทำอะไรบ้างในโปรแกรมที่เป็นเรียนก็เหมือนเรียนเป็นภาษาญี่ปุ่นล้วนใช่ไหมแล้วก็อืมตอนจบก็ต้องมีพรีเซนต์พวกเหมือนทำวิทยานิพนธ์อืมเป็นภาษาญี่ปุ่นของเขาแบบนี้ใช่ก็คือเป็นเงื่อนไขของทุนนี้แต่ว่าระหว่างมาเรียนก็อย่างในกรณีทุนเนี้ยเขาไม่สามารถให้ทำอาลูไบตัวได้ก็คืออไืม่สามมารถทำพาร์ทไทม์ได้ทุนอื่นเขายังทำได้ก็อันนั้นก็จะทำให้คือเหมือนแบบเน้นให้ไปเรียนเลยเรแลี้ยวนก็เลแบบยอืเขม้าสังคมญี่ปุ่นเข้าแบบเรียกอะไรเอ่ยพวกแบบชมรมอขืองเพื่อนญี่ปุ่มนอะไรเงี้ยก็ไปเข้าร่วมแล้วตอนเรียนแบบยากไหมเรียนต้องเรียนวิชาหลายๆวิชาใช่ป่ะเรียนวิชาอะไรบ้างก็หลักๆก็แบบเหมือนเน้นภาษาญี่ปุ่นอืมหลักๆเลยนะก็คือตั้งแต่แบบพวกไวยากรณ์อะไรเอ่ยพวกแบบวรรณกรรมอะไรเงี้ยอืมก็เครืีอยเนรียหนมเปด็นเภลาษายญี่ปุ่นเลยเกี่ยวกับใชเร่ื่องของญี่ปุ่นใช่ป่ะใช่อืแล้วก็มจะมีพวกแบบวิชาเลือกเราก็สามารถเลือกได้ว่าเราอยากเรียนเป็นแนวไหนก็มีแบบบางทีก็แบบมีไปเข้าแบบจิตวิทยาอะไรอย่างนี้ก็มอืีมแล้วแบบเวลาเรียนเนี่ยมีสอบอะไรป่ะหรือว่าแบบเรียนเหมือนที่มหาลัยเลยไหมหรือเป็นเรียนแค่ชิวๆทำเขียนเรวีิยนทเหยมาือนนิที่พมหนาธ์ลัยเลยเรียนเแรบีบยนมีเรียเนรีมยีนสเก็อบบใชเก่็บหน่วยเก็กบิจหน่วยกิจอืเรียนมแล้วก็เข้าสอบแล้วก็เข้าเรียนต้องไม่ต้องเกินกี่เปอร์เซ็นต์เขาก็จะมีกำหนดเลยนะถ้าเกิน85%ต้องเกิน85มั้งถ้าจะไม่ถึงมันก็จะถ้าเกินปุ๊บถึงจะมีสิทธิ์สอบถ้าไม่ถึงหน่วยกิตก็ไม่ได้สอบก็ไม่ได้อืก็ไมม่ได้เข้าสอบเลยแต่ก็เป็นประสบการณ์ที่ดีนะอถ้ืาแบบมใครมีโอกาสมาเบนน่ะได้เข้าแบบได้เข้าเรียนปกติแล้วก็ได้เข้าชมรมด้วยใช่ปะใช่ในชมรมเบนทำอะไรอ่ะชมรมอะไรชมรมตอนนั้นอ่ะเข้าเคนโดอทืี่มันจะมมีแบบใส่หน้ากากใช่ปะแล้วมันเป็นไม้อ่ะก็เข้าไปแบบไปลองแบบเป็นวัฒนธรรมญี่ปุ่นในอีกรูปแบบหนึ่งที่ถ้าเราอยู่ไทยเราไม่สามารถได้ลองทําตรงนี้ได้เนี่ยเราก็ได้มีโอกาสแบบได้เข้าไปลองเขาหรือไม่ก็มีชมรมหนึ่งก็เป็นแบบโยซาโคยก็คือเป็นการเต้นของภูมิภาคของชิโกกุโยซาโคยเหมือนมันเป็นการเต้นแบบเต้นกันแบบเป็นคนเยอะๆแล้วมันก็จะมีอุปกรณ์ของมันอ่ะอืไว้ถือตอนมเต้นอะไรมันก็จะมีเสียงแบบมันตีกันเสียงเป็นแบบญี่ปุ่นเลยใช่ปะเป็นแบบสใชไต่ล์ญใชี่่ปุ่ในช่แล้วแบบก็จะมีแบบชุดอะไรของเขาแต่เบอนืแบบไม่ได้มเข้าไปถึงขนาดนั้นก็คือเข้าแค่พื้นฐานนิดหน่อยอย่างนี้แล้วพอมาเนี่ยเป็นได้แบบได้เรียนรู้อะไรบ้างอะตอนที่มาเรียน1 ปีที่ญี่ปุ่นอะได้เพื่อนญี่ปุ่นด้วยก็แบบได้เพื่อนต่างชาติด้วยก็ถือว่าเป็นประสบการณ์ที่ดีในระดับนึงที่แบบเพื่อนต่างชาติอ่ะแบบทุกคนจากต่างบ้านต่างเมืองอ่ะแล้วเขาก็มาอยู่ญี่ปุ่นแล้วเขาก็คุยกันด้วยคุยภาษากลางคือภาษาญี่ปุ่นกันทุกคนอย่างเงี้ยมอันืก็สามมารถได้แลกเปลี่ยนว่าทําไม่ใช่แค่กับคนญี่ปุ่นก็ได้กับแลกเปลี่ยนกับคนต่างชาติด้วยกันอะไรเงี้ยแล้วแบบเวลาบางทีเราไปเที่ยวประเทศอื่นอย่างเงี้ยเราติดต่อเขาไปเขาก็พาเราเที่ยวอือมย่างเงี้ยก็แบก็บไดค้ือเจยอังกัตนิดก็ต่คอือกยัันงมอียูแบ่บใช่ยังแบบติดต่อกันตลอดเรียกว่าแบบสนิทกันพอสสมคนวิทรสนอิืทมใช่แล้วตอนเรียนนี่มีแบบเรื่องเล่าอะไรเด็ดๆบ้างไหมตอทนี่แบเรบีเอย้ยนเอหรออลืมไม่ลงอะไรเงี้ยคือแบโอบเคจำได้ว่าสนุกเอสอนุกตรงที่แบบเหมือนด้วยความที่พอเราอยู่ตอนเราอยู่ไทยแล้วลูกคนจีนพ่อแม่ไม่ให้ไปเที่ยวไหนไม่ให้อไปืเที่ยวกลมางคืนห้ามดื่มเหล้าห้ามพกอินไปเนื้อญี่วปัุ่วนพอไปญี่ปุ่นทำหมดเลยที่ว่าใชไหม่คะก็คืออะไรที่ไม่เคยทําอ่ะก็คือแบบได้ทำหลุดเป็นการเปิดอโลืกมมากก็ถือว่าดีมันก็ดีนะก็คือแบบเป็นอีกโลกหนึ่งที่เราอไมื่เคมยเข้าไปสัมผัสอย่างเงี้ยแล้วพอกลับไปแม่รู้ไหมก็รู้ก็โดนไปหลายเลยจริยิง่งหรแบอบกินเหล้ากินเนื้อวัวอะไรอย่างงี้ก็หลังจากนั้นแม่ก็ปรงแม่อยากทำอะไรก็ทำไปเออดีก็คใชือ่เบนมาที่มหาลัยคานาซาวะด้วยทุนมงนิเคนเซโปรแกรมบีของมหาลัยคานาซาวะเนาะอืมทใีชน่ี้นิฮงก็โกนิอืฮมงเคนชูโปรแกรมนิฮงโกนิฮงเคนชูโปรแกรมนะคะก็เดี๋ยวจะใส่ลิงก์เอาไว้ให้เผื่อน้องๆอยากจะไปหาดูแล้วก็จากนั้นเบนก็กลับไทยก็เรียนต่อ1 ปีเรียนทเีท่อมสุดท้ายเทอมสเุรดียนทแค้่ายครึ่งปีโอนหน่วยกิจโอนหน่วยกิตได้อืมดีดีมใชา่กโอนหน่วยกิตได้อแค่ืบางมตัวแต่ก็แบบพอกลับไปปกติถ้าเขากลับมันจะเรียนซ้ำ1 ปีใช่ปะอืมแต่อย่างของเบนอย่างเงี้ยมันพอมันตัวไหนที่โอนหน่วยกิตได้ก็โอนหมดเลยก็ทําให้จบเป็น4 ปีครึ่งปกติเขาจะจบกัน5 ปีอืม
ก็คือกลับไปเรียนเบนก็กลับไปเรียนต่ออีกหนึ่งครึ่งเทอมครอึี่งกครปึ่งีเทอมใช่ครึ่งปีจากนั้นเบนก็เรียนจบพอเรียนจบปั๊บเรียนจบปั๊กบ็เป็นหางานทำงจานริงๆเราที่หางานตั้งแต่ตอนที่มาแลกเปลี่ยนแล้วหรอคือหางานในญี่ปุ่นหรือว่าในประเทศไทยใช่ใช่หางานในญีใ่นปุ่ญนี่ปก็ุ่คนือตั้งแต่มาแลกเปลี่ยนอ่ะโค้ชก็เออเราอยากทํางานที่นี่เราอยากใช้ชีวิตอยู่ที่นี่แล้วก็หางานตั้งแต่ตอนมาแลกเปลี่ยนเลยซึ่งส่วนใหญ่แล้วอ่ะการหางานในญี่ปุ่นอ่ะเขาจะหาล่วงหน้าก่อนจบ1 ปีอยู่แล้วนี่คือวัคฒือนมันก็ธรแบรมบอยู่แล้วของใชคน่ญี่ปุ่นใช่ใช่คนแบญบี่อย่ปางุ่เนด็กมหาลัยปีนักศสึกาษมาเขาก็ก็คือหาตั้งแต่ปีสามไม่ใช่ว่าไม่เหมือนที่ไทยว่าปีสี่ก่อนจบแบบหนึ่งค่อยเริ่มหาไม่ใช่แบบนั้นเขาจะหากันล่วงหน้า1 ปีค่ะอันนี้คือทุกมหาลัยใช่ไหมทุกเด็กทุกคนในมหาลัยทุกมหาลัยเลยใชช่่วงใปชี่สเปา็นมธรรมเเดนี็ยกมของเขาทีนี้เบนก็หางานเหมือนกันแล้วเบนได้งานปะตอนนตัอ้นนนั้นก็ได้ที่คือตรงนั้นชื่ออะไรอะโทยาม่าอันนึงแต่ตอนนั้นก็คือมันยังไม่ได้ปฏิเสธเขาไปแล้วเราก็หาที่อื่นไปด้วยเพราะตอนนั้นเราอยากอยู่โอซาก้าก็คือที่หาในแอเรียนะก็คือตั้งแต่สมัยเป็นนักเรียนนะต้องบอกว่าสมัยเป็นนักเรียนอยู่ใชปี่สามใช่ใช่ทีนี้ก็หางานแล้วเบนได้ไปสัมภาษณ์อะไรอย่างงี้ปะได้หาได้ไหมแล้วได้งานไหมตอนนั้นอ่ะมีไปสัมภาษณ์แล้วก็มีไปมันเรียกว่าอะไรอ่ะเซซูเมกายอ่ะเหมือนแบบแนะนําบริษัทอ่ะมันจะมีงานเป็นอีเวนต์สําหรับนักเรียนนักศึกษาที่มาหางานเนี่ยเขาก็จะมีอีเวนต์ใหญ่ๆใช่ไหมแล้วก็จะมีหลายบริษัทเข้ามาก็เป็น HR ของแต่ละบริษัทมาแนะนําบริษัทแล้วเราก็เข้าไปนั่งฟังว่าเฮ้ยบริษัทเนี้ยเป็นบริษัทแนวไหนมีแนวคิดยังไงมีตำแหน่งอะไรที่เขาจะเปิดรับสมัครพวกเนี้ยเราก็เข้าไปตามงานพวกนี้ก็แบบนั่งนั่งบัสกลางคืนนะยาโกบัสไปจากคานาซาวะไปโตเกียวเพื่อแบบไปเข้าร่วมงานพวกเนี้ยแล้วก็ส่งเรซูเม่ไปทำเรซูเม่ไปแล้วก็ไปสัมภาษณ์ไปมาไปเนี่ยก็คือไม่ได้ไปอย่างเดียวก็คือพกเรซูเม่ไปด้วยใช่กเ็บคนือก็คืใสอ่ทำสเรูซตูรเมแบ่บเลยจัดเต็มตั้งแต่ปีสามนะคะใช่ตั้คง่แะต่ปีสามนั่งบัสไปแล้วก็ไปสมัครตามบริษัทต่างๆที่งานเทศกาลหางานเนาะทฮี่ะนู่นแล้วเบนสรุปว่าได้ไหมตอนนั้นตตออนนที่ทไปีส่ัมภาษณ์ตอไนดนั้น้ตอนนั้นน่ะไม่ได้มาได้บริษัทก่อนหน้าเนี้ยที่ทำที่แรกอ่ะได้ตอนที่กลับไทยไปแล้วแล้วก็ได้สัมภาษณ์ออนไลน์รอบแรกคือสัมภาษณ์ออนไลน์ผ่านตอนนั้นผ่านสกายแล้วก็พอผ่านตอนนั้นผ่านรอบแรกปุ๊บเขาก็ออกค่าตั๋วให้มาสัมภาษณ์ที่เฮดออฟฟิศที่บริษัทที่โตเกียวก็คือตอนปีสามที่ตะเวนไปหางานเนี่ยไม่ได้งานได้แค่โทไดย้ามะททีี่่เเดดีียยววที่โทยามะใช่ใช่แต่ว่าเบนก็คือไม่ได้เอาใช่ปะไม่ได้ใชแอ่คเซก็ปตค์ืเอขาเก็บไว้ก่อนเก็บไว้ก่อนคือยังไม่ได้ปฏิเสธอะไรเขาไปแล้วเราก็หาที่อื่นไปต่อกะแบจาบกเปน็ัน้นตัวเลือกสุดท้ายอย่างเงี้ยแต่ว่าก็ไปที่โตเกียวแล้วก็ยังไม่ใชได่้จตากอนนนัั้้นนก็กกล็ับยัมงาไม่ทไีด่ค้ณะสวาแล้วก็กลับประเทศไทยถูกไปปะไทยกลับไทยปั๊บก็ปรากฏว่ามีบริษัทที่โตเกียวที่ไปเทศกาลมาเขาติดต่อกลับมาใช่ประมาณนั้นว้าวโอเคก็ทีนี้พอติดต่อกลับมาปั๊บเบนก็เลยโอเคสัมภาษณ์กับเขาแล้วเขารับใช่ใช่แล้วเบนก็มาที่โตเกียวใช่ไหมมาเลยปะตอนนั้นก็คือมาสัมคือเรียกว่าอะไรอื่นสัมภาษณ์ตอนสัมภาษณ์ออนไลน์อ่ะเขาสัมภาษณ์ตอนประมาณเดือน11มั้งถ้าจำไม่ผิดนะคือเรากลับจากคานาซาวะแบบกลับทาวอนอ่ะกลับจากคานาซาวะไปไทยอ่ะประมาณเดือน8เดือนสิงหาค่และ้วก็ระหว่างนั้นเราก็ยังหางานอยู่พอหาไปหามาบริษัทก่อนหน้าที่ทําก็คือมาสัมภาษณ์รอบแรกที่ออนไลน์ตอนเดือน11แล้วเดือน12เขาก็ให้บินมาสัมภาษณ์พอบินมาสัมภาษณ์ก็เขาก็โอเคเขาก็รับเขาก็เลือกตกลงที่นั่นแต่ว่าบริษัทอะเฮดออฟฟิศอะอยู่ที่โตเกียวก็จริงแต่ว่าบริษัทที่เราเข้าไปอะเหมือนเป็นบริษัทลูกของอันนั้นซึ่งบริษัทลูกอะสาขาอยู่ที่โอซาก้าพอดีก็เลยเบนก็เลยต้องไปที่โอซาก้าใช่ไหมไปใชถึ่งที่ใชโอ่ซาก้าใช่เล่าได้ไหมว่าบริษัทนั้นเกี่ยวกับอะไรบริษัทที่เข้าไปทำอะตอนแรกเป็นบริษัทท่องเที่ยวก็คือตั้งแต่แบบทำไอเทเนอรี่เลยก็คือเขียนเลยว่าแบบจะพาลูกทัวร์ไปที่ไหนบ้างแบบตั้งไอเทเนอรี่ว่าสปอตฮอตสปอตของญี่ปุ่นอะว่ามันมีที่ไหนบ้างอะไรเงี้ยแล้วก็ทำเหมือนเป็นเซลล์ด้วยก็คือขายโปรแกรมทัวร์นั้นนะกับบริษัทสายการบินแห่งชาติแห่งหนึ่งในไทยโอ้ก็แบบก็ขายอะไรงี้แล้วก็ทําไปได้ฟังแล้วก็ทําเป็นเหมือนเป็นทัวร์ไกด์อ่ะก็คือนั่งบัสไปกับลูกค้าเลยไปกับลูกทัวร์พาลูกทัวร์เที่ยวแล้วกโอ็้จัดการซื้อตั๋วจองโรงแรมจองบัสอะไรอย่างนี้ให้ก็คือทำแบบเรียกว่าทัวร์แบบเกือบ100%เกือบครบวงใชจ่รใชเล่ยใชใช่่ใช่
ตอนเบนไปทำงานก็คือใช้ภาษาญี่ปุ่นแบบ 100% เลยไหมที่ทำงานเบนอะภาษาญี่ปุ่นภาษาอังกฤษแล้วก็ใช้ภาษภาาอัษงากฤไษทยด้กวับยลูกค้าแค่นั้นอ๋อก็คือดีลกับประเทศไทยใช่ป่ะเป็นหลักอย่างเบนอะใช่เบนเป็นคนไทยก็ดีลกับไทยแต่ว่าเวลาลูกทัวร์ที่มาก็จะไม่ได้มีแค่คนไทยมีคนอินโดนีเซียคนฟิลิปปินส์ทางก่อนหน้านั้นก็เคยแบบเคยไปแอทเทนแดนต์ของทัวร์ฟิลิปปินส์เหมือนกันก็เทคแคร์ดูแลลูกค้าเหมือนกันเป็นเล่าให้แบบประสบการณ์การทำงานที่บริษัทนี้ได้ไหมว่าเป็นยังไงบ้างบริษัทเนี้ยค่อนข้างเป็น global นิดนึงเพราะว่าคนพนักงานอะไม่ได้มีแค่คนไทยแค่ไม่กี่คนมีคนไทยที่เข้ามาตอนนั้นเข้ามาพร้อมกัน3คนแล้วก็มีคนอินโดนีเซียอีกประมาณ3เนี่ย3เนี่ยมีหนึ่งในนั้นก็เป็นลูกครึ่งอินโดนีเซียกับญี่ปุ่นแล้วก็มีฟิลิปปินส์ตอนแรกมีฟิลิปปินส์คนหนึ่งหลังจากก็มีแบบมีคนจีนมีฟิลิปปินส์เพิ่มมีคนพม่าเพิ่มมาเหมือนกันแล้วแบบรบรยคา่อกนาศข้างการแบทบำงาน global เป็นยังไงบ้างเครียบรดรยไหมากาศการทำงานบริษัทแรกอะถ้าเทียบกับบริษัทตอนนี้ถือว่าไม่เครียดเลยก็คือแบบทุกอย่างดูแบบดูโอเคแล้วแบบเรียกว่าอะไรเอ่ยการทำงานสไตล์การทำงานก็คือแบบเป็น flexible อ่ะคือเธอจะเข้างานกี่โมงก็ได้เขาก็จะกำหนดเลยนะตั้งแต่7 โมงเช้าถึง3 ทุ่มเธอจะเข้ากี่โมงเลิกกี่โมงก็ได้แต่เธอก็วันที่เธอเข้ามาเธอเข้าได้ช้าสุดก็คือเที่ยงเพื่อเลือก3 ทุ่มก็คือทำให้ครบ8 ชั่วโมงในวันนั้นอันนี้ดีเนาะใช่อันนั้นไมคื่อแสบบเตรชอสบเมลยากใช่อันนั้นคือแบบโอเคสุดแล้วเป็นไปทำงานอยู่ที่นี่ได้กี่ปีแล้วอะทำที่บริษัทแรกเนี่ยบริษัทแรกอะเราทำตั้งแต่2016จนถึง2020เดือน10ก็3เกือบ4ปี3ปีครสึา่มงปีกว่าไดกว้่าใช่ในระหว่างเนี่ยในระหว่าง3 ปีเนี่ยมีเหตุการณ์อะไรที่แบบมีเรื่องเล่าเด็ดๆที่ลืมไม่ลงบ้างไหมเหตุการณ์แบบเด็ดๆอะไรเงี้ยเรื่องเล่าเด็ดๆทเดีี๋ย่วจละืหมาไม่ลจะงมีใช่ทุไหกมที่จะถามทุกที่เลยตั้งแต่มาเรียนทำงานที่1ทำงานที่2จะถามให้หมด ที่แรกที่แรกมคือเรมื่ีองอะไรงาบ้นางเรื่องเพื่อนอะไรอย่างงี้ก็ไม่ค่อยมีอะไรก็แบบทุกคนเฟรนดี้สังสรรค์กับเพื่อนคือเรื่องงานเสร็จปุ๊บเราไปกินข้าวไปปาร์ตี้อะไรกันก็ปกติก็ไม่มีอะไรแต่ว่าน่าจะมีตอนนึงที่แบบอีกวันนึงอะวันถัดไปอะเราจะต้องไปชุดโจไปบิสทริปบิสเนสทริปที่ไทยคือตอนนั้นก็แบบเตรียมการอะไรแล้วแล้วอยู่ดีที่โตเกียวจำได้เลยปีนั้นคือแบบอยู่ดีหิมะตกแล้วตกแบบตกหนักมากแล้วเขาก็คุยกันว่าแบบไปที่ไม่ดีอ่ะพรุ่งนี้เช้าอ่ะรถไปอ่ะก็อาจจะไม่วิ่งเครื่องบินอะไรอย่างเงี้ยก็อาจจะแบบแคนเซิลหรือดีเลย์อะไรอย่างงี้มีแบบทุกคนก็กังวลแบบอ้าวแล้วที่ฉันเตรียมการมาเพื่อแบบจะไปโปรโพสลูกค้าอย่างเงี้ยแล้วเราจะทํายังไงกันล่ะอะไรอย่างงี้สุดท้ายก็แบบก็แต่เราเย็นวันนั้นก็คือเตรียมงานก็ยังเตรียมไม่เสร็จแล้วเขาก็ประกาศว่าให้พนักงานทุกคนอ่ะรีบออกจากบริษัทเพื่อกลับบ้านก่อนที่รถไฟจะไม่วิ่งอย่างเงี้ยก็แบบ2 โมงกว่านี่ก็อ้าวแล้วทำไงล่ะเนี่ยอ่ะก็รีบเตรียมแล้วก็ถือคอมกลับบ้านไปนั่งเตรียมที่บ้านต่ออะไรอย่างเงี้ยแล้วระหว่างทางก็คือแบบพอออกจากบริษัทอ่ะพอเราออกช้ากว่าคนอื่นนิดนึงคนอื่นเขาออกไปตั้งแต่แบบบ่ายโมงกว่า2 โมงแล้วเราออกประมาณแบบ3 โมงกว่าเกือบ4 โมงออกไปคือรถไฟหยุดแล้วเอาแล้วหยทุดำวไงิ่งแล้วนี่ก็แบบแต่ยังโชคดีว่าบ้านที่เราอยู่อ่ะมันเป็นสถานีใต้ดินคือที่หยุดวิ่งอ่ะมันหยุดวิ่งบนดินพวก JR พวกเนี้ยมันหยุดวิ่งแต่ใต้ดินอ่ะมันวิ่งยังวิ่งได้อยู่แล้วบ้านเราจากบริษัทมันไม่ได้ไกลกันมากก็คือแบบนั่งไปประมาณแบบ20-25 นาทีก็ถึงบ้านแล้วแต่ว่ายังโชคดีที่รถไฟวิ่งแต่ว่าระหว่างทางเดินอ่ะคือหิมะเต็มแล้วคอมบริษัทก็ถืออยู่เอกสารก็มีอย่างเงี้ยแล้วว่าเอาแล้วฉันจะกลับยังไงก็ต้องค่อยๆเดินเพราะว่าหล่นลงไปเราตกลงไปไม่พอตัวเจ็บไม่ได้แค่เจ็บนะคือเอกสาแล้รวรองคเทอ้ามรองบเรทิ้ษาัทอะอไะรไรเงี้ก็ยไม่ได้เตรียมมาใช่ไมไห่มได้เตรียมใช่ก็คือแบบก็เปียกถึงบ้านก็แบบเยินเหมือนกันแบบวันนั้นคือแบบเหตุการณ์นั้นคือแบบจําได้เลยว่าวันต่อไปแล้ววันตอนเช้าวันต่อไปคือต้องไปไทยใช่ไหมแล้วตอนเช้าก็คุยกันไหมว่าแบบอ้าวแล้วถ้าตอนเช้ารถไฟไม่วิ่งแล้วฉันจะทํายังไงเพราะว่ารถไฟจากบ้านที่จะไปตอนนั้นออกจากคาเนดาเขาก็มันต้องขึ้นใต้ดินแล้วมันต้องไปต่อ JR อย่างเงี้ยเขาก็แบบอ้าวถ้าขึ้นไม่ได้แบบ first case เลยนะก็อ่ะนั่งแท็กซี่ไปเถอะเดี๋ยวเขาบริษัทออกให้อะไรอย่างนี้ก็ขอนายนะก็โอเคก็นั่นเลยก็คือก็แทส็กรุซปีค่ือไไดป้กลับไทยได้ไปไทยสได้รุปมาไทยใช่ไหมอย่างปลนัอ่งดแท็ภกัยซี่ นั่งแท็กซี่ไปสนั่นงาแทม็กบซิี่นไปนะคะใช่แบบ10,000 กว่าเยนอะคือแบบไม่ได้ไกลเลยนะหมื่นสองน่าจะเกือบ20,000ได้มั้งแพแบบงมรวมาค่ากทางด่วนอะไรเงี้ยMy God โอเค20,000 เยนก็นขีึ่้นก็ไม่ไปดร้ะมาณแบบ6-7 พัน6,000เบอร์นั้นอ่ะทีนี้ก็คือเบนอะมาอยู่ที่บริษัทแรกก็คือบริษัทที่ทำเกี่ยวกับทัวร์ใปชระ่มาณ3 ปีครึ่งนะคะจากนั้นเบนก็กลับไทยเหรอรอบนึงหรือว่า
หางานใหม่เปลี่ยนที่ใหม่อ๋อก็ระหว่าง3ปีครึ่งนั้นอะเราก็โดนส่งไปประจำที่ไทยก็คือไปเปิดเหมือนเป็นแบบ representative office เหมือนแบบเรียกว่าอะไรสำนักงานตัวแทนสำนักงานตัวแทนคือไม่ได้จดจัดตั้งเป็นบริษัทเขาเราก็เข้าไปเป็นหนึ่งในเมมเบอร์ที่แบบจัดตั้งตรงนั้นก่อตั้งสำนักงานนั้นด้วยเออแค่ปีครึ่งเองนะแต่ก็เออก็ไปทำตรงนั้นเลยแล้วก็ส่งไปประจำที่ไทยเพื่อเหมือนแบบไปเป็น marketing researchเกี่ยวกับหลายอย่างทั้งด้านถ้าสมมติว่าที่ญี่ปุ่นนะเคยได้ยินมาว่าถ้าการเปลี่ยนการย้ายงานอ่ะการเขาเรียกว่าอะไรการถูกส่งไปอ่ะส่งไปทำงานที่อื่นที่สาขาอื่นมันคือการเลื่อนขั้นจริงปะมันก็แล้วแต่นะแล้วแต่แบบวัตถุประสงค์ของเขาว่าเขาจะให้ส่งไปทำอะไรคืออย่างเราส่งไปเราก็มีคนญี่ปุ่นไปด้วยกันคือมันไม่ใช่แค่เราคนเดียวก็มีหัวหน้ามีเมนเจอร์อีกคนหนึ่งแล้วก็มีรุ่นพี่คนญี่ปุ่นสองคนแล้วก็เราสามคนไปแล้วของเบนก็คือได้เลื่อนขั้นปะมันคือการไปเลื่อนขั้นปะไม่ใหม่ก็คือเหมือนเดิมตำแหน่งเดิมใช่ก็เป็นเหมือนเดิมเป็นตำแหน่งเดิมแต่ว่าเนื้องานมันกว้างขึ้นคือเป็นทำนานไหมพอทำอยู่ในประเทศไทยแล้วอะทำได้ปีครึ่งเขาก็ส่งกลับมาที่ญี่ปุ่นที่เดิมที่เดิมแต่ว่าเขาก็เปลี่ยนแผนกไปอีกไปทำเป็นฝั่งแบบเป็นโอเปอเรชั่นในโรงแรมเป็นเหมือนเป็นฟอนเด็กอ้าวเป็นฟอนเด็กไว้แล้วทำทุกอย่างให้เธอแล้วทำไมทำเปลี่ยนหลายอย่างมากเลยอ่ะทำหลายอย่างบริษัทญี่ปุ่นอ่ะเขาตั้งแต่ตอนเข้างานอ่ะเขาจะกำหนดเลยนะว่ามันจะภาษาไทยไม่รู้มันเรียกว่าอะไรอ่ะว่าแบบเธอเข้ามาเธอจะเป็นสายไหนตั้งแต่ตอนสมัครเลยว่าตำแหน่งเนี้ยมันจะเป็นตำแหน่งแบบจิมูโชคุหรือว่าจะเป็นโซโกโชคุคืออะไรซึ่งจิมูโชคุก็คือแบบเป็นสายแบบสายในออฟฟิศสายอินเฮ้าส์ก็คือทำแบบหลังบ้านอ่ะทำแนวแอดมินทำบัญชีหรือว่าทำเกี่ยวกับแบบอะไรก็ได้ที่แบบไม่ได้ติดต่อกับภายนอกก็คือทำซัพพอร์ตในออฟฟิศในบริษัทเราเองกับอีกอย่างนึงโซโกโชคุก็คือแบบเป็นตำแหน่งที่มีการโรเทชันไปเรื่อยๆไม่ว่าเธอเข้ามาเธอจะอยู่แผนกนี้แต่ว่าอีกหน่อยถ้าบริษัทเห็นอะไรในตัวเธอแล้วเขาอยากจะแบบเขาคิดว่าเธอไปอยู่แผนกเนี้ยอาจจะดีขึ้นหรือแบบอาจจะแบบเรียกอะไรทำเพอร์ฟอร์แมนซ์ได้ดีขึ้นเนี่ยเขาก็แบบไปได้เขาก็จะจับเราย้ายแผนกไปเรื่อยแต่เป็นเข้ามาในเลือกได้ก็เราก็สามารถดีเควสไปได้ด้วยว่าเราอยากขอย้ายไปไหนหรือไม่ถ้าเราไม่ดีเควสหัวหน้าเขาดูเขาแบบไอ้คนนี้ดูน่าจะเหมาะกับตำแหน่งนี้นะเขาก็จะจับย้ายแบบเนี่ยอย่างที่ตั้งแต่เข้ามาก็แบบย้ายไปแบบเข้ามาอันแรกคืออยู่ทัวร์อยู่ได้ครึ่งปีก็ย้ายไปที่ Overseas Business Planning Development อันนี้แล้วก็ส่งไปไทยแล้วกลับมาก็ย้ายไปโรงแรมอย่างเงี้ยคืออยู่4ปีเกือบ4ปีก็เนี่ยประมาณ4ภายในพออยู่ที่นี่มาประมาณ4ปีใช่ป่ะแล้วเบนก็ย้ายกลับบ้านที่ไทยหรือว่ายังไงต่อเบนไปยังไงต่อก็หลังจากทําแผนกสุดท้ายที่โรงแรมหลังจากก็รู้สึกว่าถ้าเราทําโรงแรมอ่ะคือก็แล้วแต่คนนะแต่สําหรับเบนอ่ะเบนคิดว่าการทําโรงแรมอ่ะเรียกว่าอะไรคือตอนเนี้ยเรายังไม่อายุเยอะเราก็ยังทําได้เพราะว่ามันเป็นการเข้าชิฟต์ใช่ป่ะเข้าเป็นกะไม่ได้อยู่เสาร์อาทิตย์ก็คือแล้วพอเข้าเป็นกะปุ๊บก็มีเข้าแบบกะดึกก็มีกะกลางคืนก็มีมันก็เลยรู้สึกแบบว่าถ้าเราทำไปนานๆอ่ะในเชิงร่างกายเราอาจจะเราไม่ไหวคือเพราะว่าการทำงานของร่างกายมันก็กระบวนการเปลี่ยนแปลงของร่างกายมันก็เปลี่ยนแปลงไปด้วยใช่ปะการทำงานหรือแบบการพักผ่อนของร่างกายอย่างเงี้ยก็เลยรู้สึกว่าถ้าทำนานๆอ่ะอาจจะคงไม่เวิร์กก็เลยอ่ะเปลี่ยนงานดีกว่าก็เลยหางานใหม่ก็เลยออกมาอยู่ที่บริษัทปัจจุบันนี้ใช่ไหมใช่ค่ะแล้วบริษัทปัจจุบันนี้เป็นอยู่ที่ไหนทำอะไรอยู่เล่าได้ไหมบริษัทอะอยู่ที่นิชิโนมิยะก็คืออยู่จังหวัดติดกับโอซาก้าแต่ว่าไม่ได้อยู่โอซาก้าก็คือใกล้ๆกันแหละใกล้ๆกันใช่แล้วเป็นบริษัทที่ผลิตเครื่องสำอางให้กับแบรนด์ดังๆหลายทีเป็นโรงงานผลิตแต่ว่าตำแหน่งที่เราทำอะเราไม่ได้อยู่ฝั่งโรงงานเราอยู่ฝั่งเฮดออฟฟิศก็คือทำเกี่ยวกับแบบว่าเกี่ยวกับมาร์เก็ตติ้งการตลาดอะไรอย่างเงี้ยหรือว่าไม่ใช่เปลี่ยนสายงานเลยเปลี่ยนเลยอันนี้คือเปลี่ยนเลยจากที่แบบทำเหมือนเชิงแบบ marketing research ทำพวก business planning ทำงานบริการมาก็เปลี่ยนสายเป็นล่ามตำแหน่งที่เขาเปิดรับสมัครนะคือล่ามแล้วก็แปลเกี่ยวกับบัญชีก็คือเหมือนเป็น coordinator อะ coordinator ระหว่างบริษัทแม่ที่ญี่ปุ่นกับบริษัทลูกในที่ไทยทีนี้เป็นแบบเล่าประสบการณ์การทำงานที่บริษัทนี้ให้ฟังได้ไหมได้ยินว่ามีเรื่องเด็ดเยอะมากไหนลองเล่าให้ฟังหน่อยได้ไหมคะวันเดียวอาจจะไม่หมดอ่ะวันเดียวอาจจะไม่หมดนะ
ก็ตอนเราเข้ามามันเป็นตำแหน่งล่ามใช่ไหมเราสำหรับเราเป็นตำแหน่งล่ามอ่ะเราก็เราทำใจในระดับนึงแล้วว่าอ่ะล่ามภาษาเนี่ยก็อ่ะต้องคุยกับผู้คนเยอะทั้งฝั่งญี่ปุ่นทั้งฝั่งไทยแล้วก็อ่ะเออยังไงก็อ่านลองสักตามก็อ่ะเข้ามาปุ๊บทําได้ประมาณ 2-3 เดือนหัวหน้าก็เริ่มแบบมากดดันแหละยังฉไังนไม่ได้ให้เธอมาล่ามอย่างเดียวนะเธอก็ต้องรู้ความรู้ยิบเกี่ยวกับบัญชีด้วยสิแล้วถ้าเธอไม่รู้อ่ะเธอจะไปล่ามยังไงคือแบบประมาณว่าพอเราเข้ามาในฐานะล่ามเราเป็นเหมือนเราเป็นสปีกเกอร์แทนหัวหน้าคนญี่ปุ่นถูกไหมเพื่อไปสื่อสารกับคนไทยว่าเวลาหัวหน้าเขาต้องการสื่ออะไรเงี้ยเราก็ต้องเข้าใจสิ่งที่เขาต้องการจะอธิบายจะบอกอย่างเงี้ยเราก็ต้องเข้าใจทั้งหมดแล้วเราก็ต้องอธิบายให้คนไทยเขาก็เลยบอกว่าแล้วถ้าเธอไม่มีความรู้ด้านบัญชีอ่ะเธอจะไปอธิบายเขายังไงแต่นี่ก็คือถามพี่คนไทยที่ไทยด้วยไงแล้วเราก็มีเซิร์ชเองบ้างว่าแบบอันนี้คืออะไรแบบพ.ง.ด.คืออะไรคือเราไม่เคยทำงานที่ไทยก็ไม่รู้เลยว่าภาษีที่ไทยอ่ะมีอะไรบ้างภาษีทางการที่จ่ายมีอะไรบ้างมันต่างกันยังไงอะไรเงี้ยแล้วแบบภาษีซื้อภาษีขายมันต่างกันยังไงอ่ะเราก็ไม่เคยรู้มาก่อนอ่ะเราก็มาเริ่มนับหนึ่งใหม่ก็ถามพี่ที่ไทยไปด้วยแล้วก็ล่ามไปด้วยหัวหน้าเขาก็แบบไม่ได้นะเธอก็ต้องเรียนด้วยเธอก็ต้องเรียนแบบไม่ใช่แค่ของไทยเธอก็ต้องรู้ของฝั่งญี่ปุ่นด้วยจะได้เอามาเทียบกันได้ว่ามันต่างกันยังไงอะไรอย่างนี้อ่ะเราก็โอเคค่ะเราก็อ่ะไปเรียนแล้วก็ไม่มีสวัสดิการแบบซื้อหนังสือหรือว่าสวัสดิการพวกแบบการแบบไปเรียนพัฒนาจ่ายค่าเรไียนอะไรใหอ่้ะไม่มีเลยนะไม่คือมเราีออกเองเลยนะใอช้า่วเหรอแต่ว่าให้เธอไปเรียนนะแต่ให้ไปเรียนใช่นี่ก็อ่ะแต่ออหกนึ่เองงดนอะกเลยใช่แต่ออกเองนะนี่ก็ออกโอเคค่ะเราก็ซื้อหนังสือมาอ่านเว้ยถ้าอ่านไปค่าสอบเราก็จ่ายเองสอบเขาก็บังคับให้เราไปสอบเซอร์ติฟิเคทเหมือนเป็นการบันทึกบัญชีมันเรียกว่าอะไรบุ๊กคีปปิ้งว่าแบบมันเหมือนแบบบันทึกบัญชีรายสายเดขาเดบิตขาเครดิตบันทึกยังไงอะไรเพิ่มต้องอยู่ฝั่งไหนอย่างเงี้ยอันนี้ก็ไปเรียนเองอะไรงี้ปุ๊บเรียนก็ใช้เวลาคือหนึ่งมันเป็นทุกอย่างเป็นภาษาญี่ปุ่นเราเป็นเรื่องใหม่หมดเลยสำหรับเราเราก็ใช้เวลาในการเรียนใช่ปะเราบวกกับพอเราทำงานเรากลับมาแล้วก็ไม่สามารถได้ลงเหนื่อยแล้วอะเรากลับมาทำโอหลังจากด้ทวยำงานทำโอด้วยแล้วกลับมามันก็ดึกแล้วอย่างเงี้ยเราก็แบบไม่ได้เรียนทุกวันก็คือพยายามเรียนบ้างคือเวลาที่มีเวลาว่างก็พยายามอ่านอย่างนี้แล้วก็เรียนไปเรียนมาประมาณอาทิตย์หนึ่งผ่านไปเขาก็จะมีเหมือนเป็นมีติ้งแบบเป็นวีคลี่อะทุกอาทิตย์เขาก็ชอบมาถามในที่ประชุมว่าแบบเรียนถึงไหนแล้วกลับไปอ่ะเธอได้อ่านจริงๆไหมเรียนถึงไหนแล้วทำไมใช้เวลานานขนาดนี้โหดแบบเนี่ยคนญี่ปุ่นอ่ะใช่เขาก็พูดนะเขาก็ไปพูดแบบคนต่างชาติเป็นไกจีนแล้วแบบไปเที่ยวคนญี่ปุ่นว่าเนี่ยคนญี่ปุ่นอ่ะเขาอ่านอ่ะ2-3 อาทิตย์เขาไปสอบเขาก็ผ่านกันแล้วนั่นคนญี่ปุ่นไงนี่คนต่างชาติจะอะไรกันครับแล้วใช่นี่ก็แบบโอเคค่ะแบบกลับมาถึงบ้านก็ร้องไห้ทุกวันคือแบบอุ้ยแล้วไม่ฉันเข้ามาเป็นล่ามอ่ะแล้วไม่ฉันต้องไปต้องมาเรียนอะไรแบบนี้ด้วยเอออ่ะก็เรียนก็แบบเรียนไปน้ำตาไหลไปแล้วก็เรียนก็เรียนไปจนผ่านก็ถือใบเซอร์ติฟิเคทไปให้เขาเลยนะเนี่ยแบบฉันผ่านแล้วนะเขาก็หยิบไปดูปุ๊บเขาก็แบบเฮ้ยอันเนี้ยของปลอมปะเนี่ยจริงวะแรงว่ะคือไม่มีการชมไม่มีแบบไม่มีการชมไม่มีคำดีๆออกจากปากเขาเลยอะโอ้ my god ของปลอมหรือเปล่าทำไมเป็นกระดาษ A4 ล่ะก็ฉันไปสอบแบบออนไลน์แล้วมันสามารถมันพิมพ์ออกมาเป็น A4 คือฉันต้องไปพิมพ์กระดาษแข็งมาให้เธอไหมมันก็ไม่จำเป็นป่ะเธอขนาดแล้วเขาไม่มีส่งไปรษณีย์มาให้แบบใบ certification ใช่คือมันจะมีการสอบ2รอบแบบสอบแบบกระดาษก็คือเราไปสนามสอบไปสอบถ้าแบบนั้นอะมันจะมีส่งมาเป็นไปรษณีย์ให้อ๋อมันไม่เชิงส่งได้เหมือนเราต้องไปเอาเองด้วยแต่นี้คือมันเป็นพอมันเป็นออนไลน์อ่ะมันก็ขึ้นมาเป็นเซอร์ติฟิเคทออนไลน์มันก็ขึ้นมาเลยว่าเออแบบเนี่ยฉันให้แต่คนนี้นะเนื่องจากผ่านการสอบบันทึกบัญชีระดับนี้อย่างเงี้ยก็แค่ปริ้นออกไปใช่ก็เนี่ยอีกแล้วยังไงต่อสอบผ่านไม่พอสอบผ่านไม่พอเขาก็อ่ะเธอผ่านมันจะมีเหมือนเป็นภาษาญี่ปุ่นเลยระดับสายก็แบบ N3 N2 N1 อย่างเงี้ย N5 4 3 2 1ใช่อันนี้ก็จะเหมือนกันก็คือระดับ3เราสอบระดับ3อ่ะผ่านแล้วขั้นต่อไปก็แอดวานซ์ขึ้นก็ระดับ2เพราะว่าอ่ะต่อไปอ่ะสอบระดับ2นะก็สอบผ่านสอบ3ผ่านแล้วยังต้องเรียนต่ออีกใช่ก็คือไม่ได้จบแค่นั้นคือเธอก็ต้องสอบ2ต่อนะอ๋อค่ะก็ซื้อหนังสือนี่ก็ซื้อหนังสือลงทุนซื้อหนังสือก็ซื้อมาเองก็มานั่งอ่านเองอีกอย่างเงี้ยเนี่ยก็อ่านบ้างไม่อ่านบ้างก็เหนื่อยเหมือนกันแล้วตอนนี้สอบไหมสอบยังหรือว่ายังไม่สอบรอก็คือยังเรียนแบบไม่ถึงไหนเลยก็อ่ะก็ค่อยๆเป็นค่อยๆไปคือบ้านเรียกว่าอะไรอ่ะจบมาเราก็ไม่ได้จบสายบัญชีอ่ะเราคือแล้วด้วยอายุด้วยอ่ะหัวมันก็คงไม่ค่อยได้ไปขนาดนั้นแล้วคือหัวแบบในการเรียนรู้สิ่งใหม่ๆอ่ะนะมันก็ค่อนข้างช้าลงอย่างเงี้ยก็เรียนเท่าที่ไหวแล้วเขาแบบหัวหน้าเป็นยังไงอ่ะเป็นต
อนนี้ก็ยังเป็นแบบสตรีทแบบหลายสตรีทมากใช่ถ้าแบบเอาบรรยากาศนะสมมติบรรยากาศคือมันจะมีโรงงานที่ญี่ปุ่นน่ะก็คืออาจจะบริษัทอื่นก็อาจจะยังมีอยู่ที่แบบทุกเช้าเขาจะมีโชว์เดย์อ่ะมันเรียกว่าอะไรอ่ะโชว์เดย์แบบเหมือนมีมีตติ้งตอนเช้าวันนี้ใครมีแพลนอะไรใครจะมีแขกมาหาหรือว่าใครจะออกไปข้างนอกอะไรเงี้ยก็คือจะรายงานกันทุกเช้าอันนี้คือต้องทำทุกเช้าทำอย่างนั้นไม่ว่าก็จะมีอีกอันนึงคือตอนเย็นด้วยมียูเลเขาก็แบบเหมือนมีมีตติ้งตอนเย็นหลังเลิกงานว่าว่างานเราคือเข้า8:45เริ่ม5:30ตอน5:00ตอนโชว์เลยก็คือจะมีตอน8:45ตอน5:30ก็จะมียูเลยว่าแบบวันนี้ใครจะกลับกี่โมงหรืออะไรยังทำอยู่ก็ต้องรายงานอันนี้ก็อ่ะยังไม่เท่าไหร่อีกอันนึงคือแบบมีทำความสะอาดค่ะทุกวันไม่ทุกวันอาทิตย์ละ2 วันถ้าวันนั้นเป็นวันหยุดวันถัดไปก็ต้องทำแล้วคือเวลาทำความสะอาดไม่ใช่เราเข้างาน8:45ทุกคนไปถึงเที่ยงงานอะลงรู้สึกว่าเราน่าจะไปช้าสุดแล้วอะคือเราไปถึง8:30เขาก็แบบทำไมเบนซังมาช้าแบบมาช้าจนปกติคือทุกคนก็ไม่อะไรแล้วก็อ่ะ8:30คือเวลาฉันไปทำงานแต่ว่าทุกคนเขาจะมากันแบบ8:10 8:15ก็คือถึงออฟฟิศตั้งแต่8:10 15เลยแต่ว่าเริ่มงาน8:45 45แต่พอเราไปถึง8:30ใช่ทุกคนนั่งทำงานกันปกติ8:30อะนะเราไปถึง8:30แต่คือเขามาก่อนเรากันแล้วไงเขามาถึงบุกเขาก็เริ่มทำงานของเขาก็เลยนี่แบบเฮ้ยมันอะไรอ่ะแล้วก็อ่ะช่างมันเถอะก็ยังมีคนที่แบบคนญี่ปุ่นเนี่ยเขาก็ต้องบอกหูขยันทำงานอะไรนี้อ่ะแล้วก็อ่ะไม่เท่าไหร่แต่ว่าไอ้ที่บอกว่าทำความสะอาดทำตอน8:35 ถึง 8:45 10 นาทีอาทิตย์ละ2 วันวันจันทร์กับวันพฤหัสทำความสะอาดนี่คือทำความสะอาดทั้งตึกหรือว่าทำเฉพาะของตัวเองเฉพาะในแผนกนั้นและในแผนกก็จะวนกันไปก็จะโรเทชั่นกันไปว่าเขาจะแยกเป็นโซนเลยนะโซน A โซน B โซน C โซน D เช็ดโต๊ะเช็ดตู้ตู้แคมบิเนตหรือไม่ก็แบบดูดฝุ่นถูพื้นเช็ดกระจกรดน้ำต้นไม้อะไรเงี้ยก็แบบก็ทุกคนก็จัดการกันทำในนี้อ๋อก็คือเขาจะแบ่งเหมือนแบ่งเวรทำความสะอาดอะว่าง่ายคือแบบนี่ฉันอยู่โรงเรียนหรือเปล่าทำไมฉันต้องทำความสะอาดด้วยแล้วคืออย่างนี้เป็นทุกบริษัทป้าหรือว่าเป็นเฉพาะบริษัทนี้บริษัทก่อนหน้าไม่เป็นเลยรู้สึกว่าน่าจะเป็นบริษัทที่แบบเป็นโรงงานที่มีโรงงานเป็นบริษัทสายแบบสายผลิตอ่ะใช่เลยแบบเราก็แบบหนึ่งคือก็เขาจะช็อกบ่อยๆแล้วคือบริษัทก่อนหน้าคือไม่มีอะไรแบบนี้ไงแบบนี้เข้ามาเอามีแบบนี้ด้วยแต่ประเด็นตรงที่แบบมันควรจะเป็นในเวลางานหรือเปล่าอ่ะ8:45ค่อยทำก็ได้นี่แต่เขาก็แบบไม่ทำเขาทำแบบคำก่อนไม่มีโอด้วยนะเหมือนไม่มีโอก็คือเป็นสไตล์แบบญี่ปุ่นโบราณเลยหรือเปล่าแบบสมัยก่อนญี่ปุ่นโบราณมันแบบเหนื่อยในใจใช่ไหมคือถ้าใครชินมันก็โอเคแหละแต่เราไม่ชินแล้วด้วยพอรุ่นเราอะรุ่นอะไรอย่างเนี้ย20 กว่าอย่างเงี้ยมันก็แบบไม่ได้อยากทำอะไรแบบนั้นแล้วป่ะคือเปลี่ยนไปแล้วสมัยมันเปลี่ยนไปแล้วใช่แต่ว่าก็ต้องทำใช่ไหมตั้งแต่8:30แล้วมีอะไรอีกไหมมีแบบเรื่องเด็ดๆอีกไหมที่แบบของบริษัทเนี่ยเด็ดใช่ไหมก็แบบเราอ่ะไม่ได้โดนพูดเองนะแต่เราก็มีโดนพูดประมาณว่าแบบเรียกว่าอะไรอ่ะเหมือนตอนนั้นตอนที่เรายังไม่ทำไอ้ตอนที่เรายังไม่ได้สอบเนี่ยนายก็แบบพูดกดดันเรื่อยๆจนแบบเนี่ยถ้าเธอไม่สอบเธอก็ออกไปก็ได้นะแบบที่นี่ไม่ได้ต้องการคนที่แบบไม่มีแพชชั่นไม่มีการเรียนรู้สิ่งใหม่แรงคือตอนกลับบ้านก็แบบร้องไห้คือบอกโอ้ฉันจะออกตั้งแต่จุดนั้นมาผ่านมาปีหนึ่งแล้วเนี่ยก็ยังไม่ยังอยู่มันมีอะไรดีมันมีอะไรดึงดูดหรอก็ไม่มีนะอ๋อมีอาหารกลางวันอาหารกลางวันอ่ะคือแบบเยอะมากเลยนะมาเป็นเซตเลยนะแบบเป็นเทโชกุมีสลัดมีซุปมีกาแฟ200 เยนถูกมากก็คือข้าวก็แบบเลือกได้นะจะเอาข้าวเยอะข้าวน้อยอะไรอย่างนี้น่าจะเป็นสายโรงงานปะเพราะสายโรงงานส่วนใหญ่จะมีข้าวให้มีโรงงานแล้วก็ฟรีไม่ฟรีแต่ว่าถูกมากถูกมากคือถ้าเทียบในแบบค่าของชีวิตตัวคือแบบถูกมากมาก60 บาทอ่ะถูกมากแล้วมาเป็นเซตแบบนี้คือถูกมากคืออิ่มกินเสร็จแล้วแบบตอนบ่ายก็แบบหลับไม่มีอารมณ์ลงแล้วแล้วแบบเมื่อกี้เบนพูดถึงเขาจะช็อกแล้วถ้างั้นเบนเล่าเรื่องเขาจะช็อกในสถานที่ทำงานให้ฟังหน่อยได้ไหมเผื่อจะมีแบบน้องๆที่แบบอยากมาทำงานญี่ปุ่นอะไรเงี้ยอยากเรียนรู้เรื่องเขาจะช็อกในญี่ปุ่นเรื่องการทำงานในวิธีการทำงานวิธีการทำงานใช่ต่างๆทั้งในบริษัทนี้แล้วก็บริษัทก่อนหน้าถ้าบริษัทก่อนหน้าก็บริษัทแบบค่อนข้าง global อยู่แล้วอ่ะแล้วหัวหน้าก็แบบ
เขาก็แบบไปเรียนต่างประเทศมาเป็นคนที่แบบจบมาจากอังกฤษเนี่ยเรียกว่าหัวก็เลยไม่ค่อยมีใช่คือแบบเขาแบบเรียกว่าไม่ได้แบบอะยุ่นจ๋าแล้วเออใช่มันเลยไม่ค่อยมี culture shock อะไรสักเท่าไหร่แต่แบบอย่างบริษัทเนี่ยก็อย่างเหมือนที่เราว่าแบบมีโชเลมียูเลแล้วก็มีแบบอ๋อมีที่แบบคือเราเป็นตำแหน่งบัญชีใช่ปะแต่เวลามีแขกของหัวหน้ามาเราต้องไปเสิร์ฟเช้าเว้ยแล้วเราก็เหมือนต้องมานั่งเช็คอะแบบเราก็มองว่าเอ้ยฉันไม่ได้มาเป็นเลขาหรือฉันไม่ได้มาแบบเรียกว่าอะไรอะมาทำแบบจิปาถะอะไรอย่างเงี้ยแบบทำตั้งแต่สากลเบยันเลยลงไม่ได้มาทำแบบนั้นนี่มันเป็นตำแหน่งนี้แล้วทำไมฉันต้องมาทำแล้วมันก็มีอีกว่าแบบมันอ๋อมันจะมีเวรโทรศัพท์ว่าแต่ละวันใครเป็นเวรรับโทรศัพท์แล้วคนรับโทรศัพท์ก็ต้องมาเสิร์ฟชาแล้วเสิร์ฟชาก็ไม่ใช่แค่รอบเดียวจบก็แบบอ่ะลูกค้าแขกมาถึงปุ๊บอ่ะเราก็เชิญแขกเข้าห้องปุ๊บไปเสิร์ฟชาแรกผ่านไปครึ่งชั่วโมงถ้าแขกยังไม่กลับเสิร์ฟกาแฟก็ต้องกลับเข้าไปยกชาออกมาก่อนมาเสิร์ฟมาทำกาแฟมาชงกาแฟเสร็จเอายกเข้าไปใหม่พอผ่านไปครึ่งชั่วโมงเขายังไม่กลับอ่ะไปเสิร์ฟชาใหม่นี่ก็แบบทำเข้าใจไหมคือแบบแล้วบัญชีก็ยุ่งเลยขาปะไม่มีก็เนี่ยเหมือนแบบช่วยกันทำก็คือให้พนักงานวนๆกันอย่างเจ้านายเก่าเราตอนบริษัทแรกอ่ะเขาทุกอย่างคือเวลาเขาจะมีสเกดูลเลยเนี่ยเขาใส่เองหมดเลยนะหรือแบบบางทีเขาจะมีจองตั๋วเครื่องบินเขาจะไปบิสทริปที่ไหนอะไรเงี้ยเขาทำเองหมดเลยเขาก็ไม่มีเลยค่ะทำเองกันหมดเลยแต่ที่นี่คือไม่ได้ที่นี่คือแบบเบนซังจองตั๋วเครื่องบินไปไทยให้หน่อยอย่างก่อนหน้าเนี่ยไปใครเอาเบนซังจองให้หน่อยล่าสุดก็แบบจะมีคนมาสัมภาษณ์งานก็ต้องใส่ในสเกดูเขาว่าใครสัมภาษณ์ใครวันไหนเมื่อไหร่เป็นสั่งใส่ให้หน่อยคือแบบเอ้ยนี่ก็แบบเขาจะช็อกหน่อยคือแบบเธอทำเองก็ได้นี่คือเรียกว่าอะไรอ่ะคอมเธอก็เข้าได้ทำแค่กดลากเวลาอย่างเงี้ยมันก็พิมพ์ว่าแบบอินเทอร์วิวอย่างเงี้ยมันจะยากตรงไหนนี่ก็แบบก็ได้แต่สงสัยแล้วก็โอเคค่ะเดี๋ยวทำให้ค่ะคือเถียงอะไรไม่ได้ไงคือแบบเขาพูดอะไรมาก็ชี้นกเป็นนกชี้ไม้โอเคค่ะก็ตามนั้นเลยค่ะก็คือได้ทุกอย่างแต่ว่าในใจนี่ก็แบบงงว่าได้ก็งงคือมีอะไรที่แบบเฮ้ยใช่เหรออย่างเงี้ยมีหลายสิ่งมีหลายจุดมากก็แบบทำอะไรไม่ได้อ๋อแล้วก็จะมีเขาจะใช้อย่างนึงคือแบบส่วนใหญ่บริษัทอ่ะเขาก็จะแบบเหมือนเน้นคอมมิวนิเคชันกับแผนกอื่นปะให้มีแบบปฏิสัมพันธ์กับแผนกอื่นก็แบบเรียกว่าอะไรอ่ะเหมือนดึงเป็นความกลมเกลียวของบริษัทอ่ะว่าแบบมีการคอมมิวนิเคชันกับแผนกอื่นปุ๊บเวลาเรามีงานอะไรที่ต้องโคกับแผนกอื่นก็จะโคกันได้ง่ายขึ้นแต่แผนกนี้คือเธอห้ามไปกินข้าวกับแผนกอื่นทำไมอ่ะเพราะว่ากลัวว่าข้อมูลที่เราทำเป็นข้อมูลบัญชีอย่างอีกแผนกนึงมันก็จะแผนกที่อยู่ในฟลอร์เดียวกันนะก็จะมีบัญชีมีแอดมินแล้วก็มีไอทีสามแผนกเนี้ยก็คือเหมือนเป็นแกนแบบเป็นข้อเป็นใจกลางของบริษัทอ่ะคือรู้ตั้งแต่ข้อมูลการเงินใช่การเงินข้อมูลพนักงานทุกคนข้อมูลเงินเดือน อะไรเงี้ยเขาก็เลยรู้สึกว่าห้ามไปกินข้าวกับแผนกอื่นเพราะว่ากลัวว่าพนักงานอ่ะจะไปข้อมูลจะรั่วไหลนี่ก็แบบเขาก็รู้ไหมว่าอะไรควรพูดอะไรไม่ควรพูดหมายถึงตามวัยแล้วอ่ะด้วยวุฒิภาวะแล้วอ่ะรัฐบาลแต่เขาไม่ให้ก็คือกันไว้ก่อนเลยใช่ก็คือพูดเลยตั้งแต่ตอนเข้างานเลยว่าแบบห้ามไปกินข้าวกับแผนกอื่นเรียกว่าเป็นบริษัทที่เข้มงวดมากเลยอ่ะใช่เข้มงวดแบบกฎระเบียบมีทุกตารางนิ้วเลยทีเดียวแต่กฎระเบียบนั้นคือพนักงานห้ามทำแต่หัวหน้าทำได้มันเป็นอย่างนี้แบบก็ได้แต่ก้มหน้ายอมรับไปแล้วก็จะมีอันนึงคือแบบฮามากคือกล่องทิชชู่อ่ะปกติเราก็จะวางทิชชู่ไว้บนโต๊ะทำงานป่ะแบบเวลาเราจะใช้ไหนก็หยิบไงกล่องแบบมีกล่องเย็นนิดนึงแต่ก็เนี่ยอย่างกล่องทิชชู่อย่างเงี้ยเอาวางไว้บนโต๊ะทำงานอ่ะวางไม่ได้นะทำไมอ่ะมันเกะกะพื้นที่ในการทำงานขัดขวางไม่ให้วางบนโต๊ะประมาณความสะดวกในการทำงานใช่ประมาณว่าสเปซบนโต๊ะอ่ะเธออ่ะมีไว้สำหรับทำงานเธอจะมาวางสิ่งอื่นที่ไม่ได้มาใช้ในการทำงานทำไมแล้วก็มาเอากล่องเนี้ยหลบไปอยู่ข้างใต้ไปวางข้างใต้อะไรเงี้ยหรือบางทีที่วางที่อื่นก็คือเป็นอย่างเงี้ยเขาจะเรียกว่ากฎระเบียบจริงๆอ่ะเรียกว่าเคร่งครัดมากอ่ะมากโหดมากคือแบบทำอะไรไม่ได้มีอีกไหมมีเขาจะช็อกอย่างอื่นอีกว่าที่แบบเรื่องโหดอย่างเราอ่ะเราไม่เคยโดนเขาพูดแต่ก็ฟังมาจากเพื่อนคนญี่ปุ่น
คือเราเข้างานที่เนี่ยมาตอนนี้ก็ปีกับอีก 3-4 เดือนแล้วเนี่ยเราเพิ่งเข้ามาแค่ปีเดียวอ่ะมีทั้งคนไทยหลังจากที่เราเข้ามานั้นก็มีคนไทยเข้ามาบ้างมีทั้งเป็นพาร์ทไทม์ทั้งเป็นแบบคอนแทคแล้วก็มีคนญี่ปุ่นที่แบบเป็นฟูลไทม์เขาก็อยู่กันมาตลอดนะแต่เราเข้ามาปุ๊บเขาก็จะแบบเริ่มลาออกกันไปทีละคน2คน อันนี้เราว่าเราช็อกจริงๆนะภายใน1ปีกว่าๆเนี้ยนายไม่รู้ว่านายรู้ตัวหรือเปล่านะว่าอะไรที่ทำให้พนักงานออกคือก็การทำนายการแบบเนี้ยการจัดการของเขาตรงเนี้ยว่าแบบวิคนรุ่นเราอ่ะมันไม่มีใครทนได้นะแล้วบวกกับวิธีการพูดของเขาอ่ะเขาไม่เคยพูดชมเขาพูดแต่แบบใช้คำพูดกดดันเพื่อให้เราพัฒนาตัวเองแต่เขาไม่ได้ใช้คำพูดที่ทำให้เราแบบเฮ้ยฮึดรู้สึกดีรู้สึกดีในการแบบเราอยากพัฒนาอยากทำใช่มันไม่ได้เป็นอย่างนั้นไงมันก็เลยทำให้แบบทุกคนอ่ะออกไปกันเยอะจนเนี้ยปีกว่าๆเนี้ยคนออกไปประมาณ7คนเยอะมากนะใช่คือเข้าแล้วก็ออกเข้าแล้วก็ออกคือก็2เดือนคนได้อะแต่เบนก็ยังอยู่นะก็ยังอยู่ยังก็หางานใหม่อยู่ก็ยังไม่ได้นะตอนนี้ก็ยังหาอยู่ใช่ปะใช่ก็ยังไปเรื่อยๆมีวิธีการหางานมั้ยมีวิธีการหางานยังไงอะวิธีการหางานของเบนอะเซิร์ชในเน็ตเอาในเน็ตใช่แล้วก็ติดต่อพวกรีครูทมันก็จะมีบริษัทพวกแบบเอเจนต์ที่เนี่ยแนะนำงานอะไรเงี้ยหลายเจ้าแล้วก็แบบลงทุกที่ที่แบบน่าจะมีอย่างเงี้ยก็ลงประวัติไว้เขาก็โทรมาติดต่อขอนัดอินเทอร์วิวนิดนึงว่าเบื้องต้นบอกโปรไฟล์เราเป็นยังไงแต่เราเป็นยังไงอยากทำงานอะไรอย่างเงี้ยแต่ว่าเป็นการหาข้อมูลเป็นภาษาญี่ปุ่นหมดเลยใช่ปะใช่แล้วเวลาแบบนัดคุยนัดอินแบบนัดคุยกับรีครูเตอร์อย่างเงี้ยก็เป็นภาษาญี่ปุ่นญี่ปุ่นหมดเลยโอเคก็คิดว่าน่าจะคุยกันมาแบบพอสมควรนะเรื่องของการทำงาน EP นี้เรียกว่าเป็นวิถีชีวิตการทำงานในประเทศญี่ปุ่นแบบ 90% เลยอะ90% แล้วก็น่าจะตัดแต่ส่วนแค่บริษัทที่2นี่แหละเอาลงเพราะว่าสนุกมากใครอยากมาก็เนี่ยลองบริษัทแบบญี่ปุ่นจ๋าคือแบบจะแบบมีอีกประสบการณ์นึงเลยนะคือถ้าเธอผ่านที่บริษัทแนวนี้ได้อ่ะไปบริษัทไหนเธอก็สบายแล้วอ่ะก็พอผ่านแบบผมไม่มีที่ไหนมาขนาดนี้แล้วคือไม่ใช่แค่แบบคนไทยแบบไม่ใช่ว่าไม่ทนนะก็คือคนญี่ปุ่นเองเขายังไม่ทนอ่ะคนญี่ปุ่นเขายังไม่ไหวอ่ะเราแบบคนที่ทำงานที่คนญี่ปุ่นเขาก็จะโดนพูดกันแล้วว่าแบบอย่าคิดนะว่าเลิกงานแบบเลิกงานห้าโมงครึ่งใช่ปะเลิกงานแล้วเธอจะได้กลับอ่ะเขาพูดใส่เบนหรือยังไงไม่พูดใส่คนญี่ปุ่นเจ้านายที่เป็นรุ่นเดียวกันญี่ปุ่นอีกคนนึงที่เป็นรุ่นเป็นผู้หญิงด้วยรุ่นใกล้โตกว่าเราปีนึงอะไรเงี้ยเขาก็พูดใส่กับคนนั้นว่าแบบอย่าคิดนะว่าห้าโมงครึ่งเราจะได้กลับทำไมอ่ะคือบางว่าเธอก็ต้องอยู่โอสิเขาสไตล์ด้วยความที่เป็นบริษัทญี่ปุ่นเก่าใช่ปะเขาก็จะมองว่าการทำโอมันเป็นเรื่องปกติแล้วโอทีแต่ว่าได้เงินใช่ปะได้เงินได้อะมันได้แต่ว่าเขาก็จะมองว่างานเธอเสร็จแล้วแต่หัวหน้าเธองานยังไม่เสร็จเลยทำไมเธอไม่เดินเข้าไปของานจากหัวหน้าล่ะหรอใช่นี่ทุกวันนี้ก็ยังมีโดนพูดบ้างนะประมาณว่าแบบช่วงเนี้ยคนก็ไม่พอเนาะแต่ก็ยังมีบางคนที่กลับเร็วไม่อยู่โอไม่ช่วยงานคนอื่นอันนี้แรงนะอันนี้ก็ไม่รู้ว่าเขาพูดถึงใครเขาพูดโดยรวมเขาพูดต่อหน้าทุกคนในห้องใช่ฉันก็แบบเอ้ยหมายถึงฉันหรือเปล่านะฉันก็ฉันก็ไม่สนใจอ่ะก็ฉันจะคือถ้าเอามาเก็บคิดเล็กคิดน้อยแล้วถ้าเป็นคนเมื่อก่อนเป็นคนคิดมากแบบคิดมากมากอ่ะแต่พอเจอแบบนี้บ่อยๆก็แบบเริ่มชินชาแบบพูดเข้าหูซ้ายทะลุหูขวาก็เธออยากพูดอะไรเธอก็พูดไปสิฉันไม่ทำถึงจุดนึงมันก็ต้องแบบเข้มแข็งขึ้นไม่งั้นแบบเก็บทุกอย่างมาคิดก็แบบอยู่ไม่ได้จริงๆเพราะว่าญี่ปุ่นมันเครียดจริงๆเนาะหลายๆอย่างใช่เรื่องเล็กน้อยๆอะไรแบบนี้เนาะก็เรียกว่าฟังไว้เป็นเขาเรียกว่าอะไรอะฟังไว้เพื่อ reference ละกันreference ฟังไว้ reference นะว่าเราอาจจะเจอแบบเบนหรืออาจจะไม่เจอแบบเบนก็ได้ใช่ไม่เจอก็โชคดีมากใช่ไม่เจอก็โชคดีแต่ว่าในญี่ปุ่นเนี่ยก็คือมีบริษัทแบบนี้อยู่เนาะก็เป็น reference อ่ะทีนี้มาถึงคำถามข้อสุดท้ายก็คือเบนได้ข้อคิดอะไรบ้างหลังจากที่มาใช้ชีวิตในประเทศญี่ปุ่นเป็นเวลา7ปีขอ3ข้อแบบกลั่นมาเลยค่ะข้อคิดใช่ไหมข้อแรกก็คือก็ถ้าเจออะไรมาอย่างเงี้ยก็ปล่อยวางปลงแล้วก็ปล่อยวางมันไปข้อแรกก็คือการปล่อยวางไม่ต้องไปใช่ปล่อยวางคือไม่ต้องไป
ก็บมาคิดทุกคำพูดที่เขาพูดกับเราแล้วก็ทำอะไรมาเขาพูดอะไรมาก็ปล่อยก็คือมันจะมีทั้งญี่ปุ่นทั้งดีและไม่ดีแหละไม่ดีก็ไม่เชิงว่าไม่ดีคือแบบนิสัยเขาอาจจะไม่เข้ากับเราหรือเราอาจจะไม่เข้ากับเขาอะไรเงี้ยก็เขาพูดอะไรมาถ้าเป็นข้อดีแบบแบบข้อที่เราฟังแล้วแบบเราผิดจริงๆหรือเราเราควรปรับปรุงตัวเงี้ยเราก็รับฟังแล้วก็เอามาพัฒนาตัวเองแต่ว่าอันไหนที่พูดตามอารมณ์เขาเนี่ยเราก็ปล่อยเขาไปอันนี้คือแบบจุดหลักเลยไม่งั้นคงใช้ชีวิตในญี่ปุ่นแบบในการทำงานอาชีพการทำงานในญี่ปุ่นยากมากแล้วข้อที่สองล่ะคะได้อะไรบ้างก็ถือว่าแบบได้มาเปิดหูเปิดตาเปิดหูเปิดตาในโลกใหม่ๆที่เราแบบไม่เคยมาสัมผัสตอนที่มาแลกเปลี่ยนอย่างเช่นแบบการประสบการณ์ทำงานหรือว่าพวกแบบการใช้ชีวิตก็แบบอย่างอยู่เนี่ยเรากลับบ้านดึกแค่ไหนเราก็ยังรู้สึกว่าเรายังปลอดภัยถึงแม้ว่าถนนหนทางมันจะมืดแต่มันก็ยังเรียกว่าอะไรมันก็ไม่ได้แบบไม่ได้มีคนโรคจิตอะไรขนาดในละแวกบ้านเรานะแต่เราก็ไม่รู้ว่าที่อื่นเป็นไงนะแต่ว่าที่อยู่มายังไม่เคยเจอเหตุการณ์อะไรที่แบบอันตรายชีวิตหรืออะไรเงี้ยไม่เคยใช่แล้วข้อที่สามล่ะคะข้อสุดท้ายยากอ่ะข้อคิดเนาะอย่างเช่นแบบว่าเอ้ยมีความรับผิดชอบมากขึ้นแต่ดูเบนแบบเป็นคนที่มีความรับผิดชอบอยู่แล้วตั้งแต่เรียนก็เครียดเนี่ยคิดมากนู่นนี่นั่นโตขึ้นมีความเป็นผู้ใหญ่หรือเปล่าก็รู้สึกว่าโตขึ้นรู้สึกว่าแบบสตรองขึ้นมากกว่าคือเมื่อก่อนเป็นคนขี้แงอะไรนิดหน่อยก็ร้องไห้แบบเสียใจแบบขี้แงแบบอะไรนิดหน่อยก็จริงๆเลยแบบคือแบบน้ำตาไหลเองได้แบบนึกว่านางเอกอะไรเงี้ยแบบเล่นละครเก่งแล้วอันนี้ก็ไม่รู้แบบกระพริบตาเดียวน้ำตามาแล้วอะไรปล่อยแต่พอหลังๆมันก็แบบรู้สึกว่าแบบร้องไห้น้อยลงทำไมอ่ะเพราะอะไรด้วยสภาพแวดล้อมเนี่ยคือเราอยู่คนเดียวอะแล้วถ้าเราอ่อนแอตลอดเวลามันก็ไม่ได้ปะคือพอเราอ่อนแอปุ๊บเราจะแบบเราจะมุกออกไปข้างหน้ามันก็ยากแล้วรอบข้างเราก็ไม่มีใครที่จะแบบมีคนให้คำปรึกษาอยู่ไทยก็จริงแต่ว่าอย่างครอบครัวอย่างเงี้ยอย่างคุยกับแม่คุยกับพี่สาวเราก็ไม่อยากให้เขามาเป็นห่วงเนาะไม่อยากให้เขาก็พยายามเรียกอะไรอ่ะไม่อยากไปสร้างบางอย่างก็ไม่ได้เล่าให้ฟังให้เขาก็ไม่ได้เล่าอะไรเงี้ยก็ต้องพยายามแบบเก็บบ้างอะไรเงี้ยแต่เราก็ต้องแบบพยายามเข้มแข็งด้วยตัวเองใช่ไหมใช่ก้าวไปด้วยตัวเองเพราะว่ามันก็คือชีวิตเราอยู่คนเดียวอยู่แล้วเราอยู่ที่นี่เราไม่ได้มีใครรายล้อมด้วยมีใครปกป้องเราแล้วทุกอย่างเราก็ต้องตัดสินใจเองเดินเองใช่ก็เรียกว่าเป็นข้อคิดที่แบบอีกแนวนึงเลยนะอีกแนวนึงเลยอ่ะคือ2 3 EP แรกอ่ะเป็นแบบพี่ๆเพื่อนๆที่เขามาแล้วแบบมาเป็นทุนนักเรียนอะไรอย่างงี้พอมาเป็นเบนก็คือเป็นแบบสายทำงานแล้วก็สายแบบอีกด้านนึงเลยอ่ะอีกแนวนึงเลยเหมือนออกแนวด้านดาร์กญี่ปุ่นหน่อยๆออกดาร์กญี่ปุ่นเลยอ่ะออกดาร์กเลยใช่สังคมการทำงานใช่ในเรื่องของการทำงานก็เรียกว่าได้หลายหลายอย่างอ่ะได้เรียนรู้หลายอย่างคิดว่าคนที่ฟังคลิปนี้ต้องได้อะไรหลายอย่างแหละจากเบนพี่เบนแบบอยากฝากอะไรถึงคนที่อยากมาทำงานที่ญี่ปุ่นแบบเบนไหมถ้ามีโอกาสก็อยากให้มาลองว่าแบบบริษัทต่างชาติการทำงานต่างประเทศเป็นยังไงมันก็ได้สัมผัสอะไรใหม่ๆไม่ว่าจะเป็นทางด้านภาษาเราได้ฝึกภาษาด้วยแล้วได้สภาพแวดล้อมอย่างเงี้ยคือความเป็นอยู่ที่เราอาจจะแบบอยู่ไทยเรารู้สึกไม่สะดวกหรือยังไงอย่างเงี้ยบางคนก็อาจจะสะดวกแบบมีทุกอย่างพร้อมก็โอเคแต่ว่าบางคนก็แบบเอ้ยฉันไม่สะดวกฉันอยากได้ชีวิตการใช้ชีวิตคุณภาพชีวิตที่แบบดีขึ้นอย่างเงี้ยก็อ่ะลองมาอยู่ญี่ปุ่นสักปี2ปีก็ได้ดีไม่ดีถ้ามาแล้วก็บวกกับถ้าเจอที่ทำงานดีแล้วก็อาจจะอยากอยู่ต่อยาวเลยก็ได้อาจจะแบบมาสร้างอะไรสร้างโรงงานที่นี่ก็ได้อย่างเงี้ยเพราะว่าประสบการณ์แต่ละคนก็ไม่เหมือนกันเนาะเหมือนกันก็อาจจะได้มาเจออะไรที่แปลกใหม่ก็ได้อาจจะไม่เหมือนเบนก็ได้อาจจะคงดีกว่าเยอะอ่ะนะคะแล้วก็แบบเป็นแนะนำวิธีการเตรียมตัวถ้าแบบอยากมาญี่ปุ่นอยากมาทำงานญี่ปุ่นอ่ะต้องเตรียมตัวยังไงไหมอย่างแรกก็แบบเตรียมเรื่องภาษากว่าคือเรื่องภาษาคือสำคัญที่สุดใช่ใช่เพราะว่าถึงเรามาอยู่ใช้ชีวิตอ่ะเราอย่างน้อยเราก็ต้องพอรู้เบื้องต้นแหละเกิดเวลาเราเดินสมมติเราเดินเราหลงทางหรือเราจะเข้าไปซูเปอร์เราอยากได้อันนี้แต่เราอยากรู้มันอยู่ตรงไหนเราหาไม่เจอเราก็ต้องไปถามเขาแล้วแบบภาษาญี่ปุ่นยังไงก็แบบจำเป็นมาในการมาใช้ชีวิตแล้วหลังจากนั้นเราจะมาทำงานหรือเราจะมาเรียนหรืออะไรต่อก็ค่อยมาวาดแพลนิ่งของเราไปละกันว่าเรียกว่าอะไรไลฟ์แพลนิ่งของเราอะว่าเรามาถึงเราอยากจะทำอะไรต่ออย่างนี้อยากจะหางานถ้าหางานแบบไหนต้อง
อะไรอย่างนี้อืมโอเคก็คือแนะนำว่าให้เรียนภาษานั่นแหละคือสิ่งสำคัญที่สุดที่แบบควรทำถ้าจะมาญี่ปุ่นเนาะใช่โอเคเรียกว่าวันนี้คุยกันไปแบบเยอะมากนานมากก็ประมาณนี้นะคะสำหรับเรื่องราวประสบการณ์ของเบนนะคะที่ได้มาอยู่ญี่ปุ่นแบบ7 ปีทั้งการเรียนทั้งทำงานนะคะวันนี้ก็เรียกว่าเป็นแบบโอ้สายดาร์กจริงๆในการใช้ชีวิตในการทำงานนะคะก็ขอบคุณเบนมากๆที่มาเปิดโลกให้กับพวกเราในวันนี้นะคะคิดว่าข้อมูลที่เราคุยกันวันนี้เนี่ยน่าจะเป็นประโยชน์กับคนฟังแน่นอนนะคะก็ขอบคุณผู้ฟังทุกๆคนด้วยสำหรับ EP นี้ที่รับชมมาจนจบนะคะแล้วก็สำหรับ EP หน้าแขกรับเชิญจะเป็นใครนะคะก็กดติดตามกันได้เลยที่น้ำทิพย์ in Japan แล้วเจอกันใหม่ครั้งหน้าเดี๋ยววันนี้เรา2คนน้ำกับเบนขอตัวไปก่อนเจอกันใหม่คลิปหน้าสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะ